ฮัลโหลไฮๆทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My Little Pony ในอีเวนต์จากตัวลับไดมอนด์นะคะเรายังอยู่ขั้นที่6อยู่นะคะเมื่อวานเราไม่ได้อัพคลิปเนาะเพราะว่าไม่ว่างนะคะก็เลยไม่ได้อัพเราอยู่ขั้นที่6อยู่แล้วก็พลังรวมของเรานะคะอยู่แค่644เองพลังที่แนะนำอยู่ที่852นะคะเราคิดว่าเราอาจจะเล่นไม่ทันนะคะอีเวนต์นี้เราคิดว่าถ้าเราซื้อตัวผู้ช่วยไปใช่ไหมมันก็ไม่ทันอยู่ดีขั้น6สมมติว่าเราซื้อทั้งหมดอ่ะคือถ้าเราซื้อทั้งหมดทั้งขั้น6และขั้น7น่ะมันก็จะเสียเงินเยอะเกินไปนะคะเงินไม่พอซื้อ1ตัวก็ไม่น่าจะทันก็อาจจะผ่านแค่ขั้นที่6นะคะอีเวนต์นี้แล้วก็คงได้รอใหม่รอมันมารีใหม่รอบ2ถึงจะผ่านขั้น7ขั้น7รางวัลเป็นนักชมทิวทัศน์เมนฮัตตันก็อาจจะไม่ได้น้องคนนี้อาจจะได้แค่ขั้น6ก็คือลูกม้าผู้หลงใหลศิลปะแล้วก็ตัวในคอมมูนิตี้นะคะนักดนตรีเมนฮัตตันส่วนขั้นที่5ร้านค้าได้มาแล้วไม่รู้ว่าสร้างเสร็จหรือยังเดี๋ยวไปดูก่อนร้านค้าก็เป็นร้านค้าธรรมดานะคะไม่ใช่ร้านค้าเพชรนี่สร้างเสร็จแล้วนะคะร้านค้าสวยอยู่นะเนี่ยรับไปนะคะผลิตอะไรเอ่ยผลิตเกือกม้าเพชรนะคะพิพิธภัณฑ์เมนฮัตตันคูลดาวน์7ชั่วโมงแล้วก็ทริกซี่ของเรานะคะเปลี่ยนชุดแล้วเป็นขั้นที่5เราจะมาเปลี่ยนชุดให้ทริกซี่กันนี่เป็นผมสีม่วงแบบนี้ละวันนี้เราเปลี่ยนรูปอวตารด้วยนะคะเป็นน้องตัวนี้นะตัวแผงคอสีม่วงตัวสีม่วงนะคะได้มาจากถวดอยู่ร้านตัดผมนะคะน้องคือพิกซี่คัทนะคะเราได้มาเพราะว่าอัพเลเวลน้องเต็มแล้วก็เลยได้อวตารมานะคะแล้วก็เจาะลูกโป่งเราได้ม้าลายมาเราเอามาลงบ้านแล้วอยู่บ้านหลังนี้นะคะนี่ตรงนี้เราได้ม้าลายล่าลือมาจากลูกโป่งหลวงนะคะแล้วก็มีตัวละครมาขายในเซตด้วยเป็นตัวละครเจน1นะคะไม่รู้ว่าไปหรือยังนะชื่อมินตี้ของเรามาขายนี่มินตี้มาขายนะคะ299คงไม่ได้ซื้อนะคะตอนนี้เราสะสมเพชรได้440แล้วนะคะขาดอีกเกินครึ่งละขาดอีกสักหน่อยก็จะได้ซื้อควายจริงจังมาเพิ่มตอนนี้หาไข่ได้6/50แล้วนะคะเควสเป้าหมายของเราก็เก็บเหรียญตาได้ 1,108 แล้วอีกตั้งครึ่งหนึ่งนะคะถึงจะแลกมิโนทอร์โลเซลลัสได้โอเคทุกคนงานคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย